ตัวที่2นะครับซึ่งได้รับความนิยมมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาปุ๊บแม่งระเบิดลงเลยแบบตูมด้วยความที่มันเป็นพรีเซนเตอร์มันดีด้วยแหละโอ้ดีมากแบบกรี๊ดอ่ะเห็นแล้วต้องกรี๊ดอ่ะเห็นแล้วต้องร้องอ่ะคือใส่แล้วไงก็เก่งอ่ะคือใส่ไปสนามไงก็เก่งอ่ะไคลี่4ไคลี่4นะครับไคลี่4เนี่ยก็ออกมาแล้วก็โอ้โหกระแสการตอบรับโคตรดีเลยนะโหดมากดีมากนะครับด้วยรูปทรงมันด้วยแหละผมว่ารูปทรงมันเป็นแบบดูวัยรุ่นน่ะดูแบบผมว่าเด็กวัยรุ่นชอบก็ตัวไคลี่4เนี่ยก็เป็นโมเดลในลักษณะแบบนี้นะครับจุดเด่นของหน้าตาตัวไคลี่เองเนี่ยเขาจะชอบรองเท้าประเภทตึงมิดจนไปถึงพุ่มข้อนะครับตัวนี้มันก็ตั้งแต่ไคลี่3แล้วพี่ก็จะสูงประมาณนี้เป็นออกทรงพุ่มข้อเพราะว่าข้อเท้าจะอยู่ประมาณนี้ครับข้อเท้าอยู่นี่ก็จะคุ้มขึ้นมาหน่อยแต่จะไม่สูงเหมือนพวกไฮเปอร์ดังนะครับในความสูงระดับนี้หลายๆคนชอบนะครับในช่วงนี้ทุกคนหลายๆคนมีฟิลลิ่งที่ชอบแบบรองเท้าที่มีความเซฟตี้หน่อยนะครับมันก็เลยออกมาได้ดีตัวแท็กชั่นนะครับตัวแท็กชั่นของเขานะครับหรือว่าบริเวณที่เบรกข้างเนี่ยคือทำออกมาค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะว่ารูปแบบของไคลี่เองเนี่ยเขาครอสจนแบบคือเอียงตัวเยอะเอียงตัวเยอะซ้ายขวาแล้วตรงนี้คือมันค่อนข้างที่จะบนๆนะใช่ครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับลองเปรียบเทียบกับโคบี้เอดีคือโคบี้เอดีเนี่ยตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นแบบเป็นแท่นออกมาแต่ว่าของไคลี่อ่ะมันจะเป็นแบบโค้งๆหน่อยแบบพร้อมรับในการ crossover ที่แบบซ้ายแบบ180องศาขวาแบบ180องศาแบบก็จะถูกใจสายคอร์สที่แบบพี่ผมสายไคลี่เลยนะครับคอร์สหัวทิ่มอ่ะกูปุ้ยแหละหัวทิ่มพี่เพื่อนยังยืนดูอยู่เลยครับผมไม่หัวทิ่มไปแล้วออกซ้ายทิ่มไปเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับรูปทรงมันนะครับดูหน้าตาคร่าวๆนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากไคลี่3เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวหน้าผ้าเปลี่ยนไปนะผมว่าตรงความยืดหยุ่นตัวนี้เหมือนไคลี่4มันจะยืดหยุ่นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้จะแข็งกว่านะครับอันนี้มันจะนุ่มกว่าส่วนที่เป็นเหมือนเป็นผ้าที่เป็นเขาเรียกอะไรพี่ตัวแมสมันตัวแมสเนี่ยมันจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับไคลี่3นะครับความยืดหยุ่นก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นรวมไปถึงน้ำหนักด้วยไหมฮะตัวนี้ไล่กันครับไล่กันไม่มีความแตกต่างที่น้ำหนักมากรูปทรงก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมครับรูปทรงก็จะคล้ายๆกันปรับหน้าตาปรับแอคชั่นอะไรนิดหน่อยคือถ้ามองมาจากรูปทรงภายนอกผมว่าไคลี่3มันดูแบบดูคูลกว่านะดูคูลกว่าดูเท่กว่าดูแบบปัดเปียวแต่ว่าอันเนี้ยใช่ครับอันนี้คือเหมือนจะแบบว่าเน้นใส่สบายขึ้นนะในความที่ผมความนุ่มความนวมของมันเนี่ยแอดมินก็จะเห็นได้มีคนจะเห็นความนุ่มความนวมของมันเนี่ยเนี่ยอันนี้เยอะมากอันนี้ต่างเลยครับอันนี้ตัวความนุ่มที่รองรับตรงข้อเท้าใช่ไหมครับตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยตัวไคลี่4จะทำได้ดีกว่าไคนุ่มเลยออกทางนุ่มเลยครับครับตัวนี้มันจะอันนี้จะบางเล็กกว่านิดนึงพอเราดูหน้าตามันชมแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของคุชชั่นคือระบบรองรับการกระแทกอันนี้ที่บอกว่าบางกว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะมันบางนะครับคือเปรียบเทียบกับตรงนี้มันน้อยกว่าเฉยรองรับการกระแทกนะครับก็ไปดูที่ส้นเท้าซูมแอร์ก็ไปอยู่ที่ส้นเท้าเหมือนกันหน้าเท้าเป็นไฟลอนล้วนๆเลยอันนี้เป็นไฟลอนล้วนๆเลยเป็นไฟลอนอย่างเดียวนะครับให้ฟิลแบบถึงเท้าเลยอ่ะแบบแปะเลยอ่ะแบบไม่ต้องมีนุ่มมากเพราะไคลี่ไม่ใช่สไตล์แบบต้องนุ่มอ่ะคือเขาไม่ใช่สไตล์แบบนุ่มมากอยู่แล้วเพราะนั้นเขาต้องการอะไรที่แบบว่าแตะแล้วต้องได้ฟิลสัมผัสเปลี่ยนต้องเปลี่ยนได้ก็คือต้องการความกระชับมากกว่าใช่คือว่าคำว่าฟิลคอร์ดคือสัมผัสแล้วเราต้องรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะไปเราพร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีคนที่เล่นแล้วเล่นเกมแบบว่าครอสโอเวอร์เนี่ยเขาต้องการที่ฟิลลิ่งที่รู้สึกว่าตัวเขาอยู่กับพื้นตลอดเวลาเพื่อจะจับจับซ้ายแล้วขวาแล้วไปต่อไม่ซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันได้ครับอันนั้นก็คือฟิลลิ่งของไคลี่4นะครับซึ่งไคลี่4ก็ก๊อปปี้ฟิลลิ่งมาแต่เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างอื่นเข้าไปคือเหมือนเพิ่มความสบายความนุ่มเข้ามาตัวซูมเนี่ย10กว่ามิลเนี่ยใหญ่แล้วธรรมชาตินี่คือใหญ่แล้วแต่อย่าไปเปรียบเทียบกับโคบี้ AD นั่นเองคืออันเนี้ยตามมาตรฐานทั่วไปทำได้ดีถือว่าใหญ่แล้วถือว่าใหญ่แล้วหนาแล้วครับทำความหนาของเขาเนี่ยถือว่าหนาแล้วตัวนี้10มิลใช่ไหมครับ10.4หรือ 10.8 อะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ถือว่าหนาแล้วคือคำว่าหนาแล้วความพอดีกับตัวมันโอเคแล้วเลยถ้าคนที่เคยใส่เลบอนซูมฟิตเนสผมจำได้เลบอนซูมฟิตเนสจะอยู่ประมาณสัก8ใช่8เองเออแต่อันเนี้ยมากขึ้นไปอีก2มิลใช่ครับแต่ว่ามันเพียงพอละมันเพียงพอสำหรับการได้รับฟิลลิ่งในการเด้งในช่วงส้นเท้าแล้วมีเอาไว้อัดเด้งกับความนุ่มกับไอ้อัดเด้งเพราะนั้นเนี่ยบริเวณส้นเท้าซึ่งเป็นกลุ่มของพวกแจ็ปสเตปของพวกครอสโอเวอร์นะครับกับ
กับ AD ที่เราได้พูดไปมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลงตัวครับไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับนี่มันช่างแอร์ในตำนานไม่เล็กนะครับนี่มันรับรับพัดช่างแอร์ในตำนานนะจ๊ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาหรอกไม่ธรรมดานะครับคือการไปเปรียบเทียบกับรุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ถามพี่ได้เลยนะครับไม่มีประโยชน์แต่ว่าพอมันออกมาเป็นคาลี่4แล้วเนี่ยเฮ้ยมันลงตัวมันใช้ได้คือที่เราเปรียบเทียบที่เราบอกว่าอันนี้มันมีเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันนะใช่แค่อยากให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นว่าอันนี้มันทำมาอย่างนี้เพื่ออันนี้นะครับใช่มันมีเหตุผลของมันแล้วก็ในส่วนหน้าก็เหมือนที่พูดให้ฟังนะครับเป็นไฟลอนเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะใส่แล้วก็สบายนะครับได้ฟิลคอร์ดเพราะนั้นคนที่ชอบเลี้ยงชอบวิ่งกับพื้นชอบหลอกซ้ายไปขวานะครับชอบเฟกอะไรพวกนี้สนุกแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นตัวที่เป็นทรัคชั่นเนี่ยมันจะขึ้นมาหน่อยๆอันนี้มันจะสูงกว่าชาวบ้านหน่อยอย่างที่บอกไปเวลาครอสโอเวอร์มันพื้นที่สัมผัสพื้นผิวต้องไม่มีลิมิตครับมันต้องได้ต้องไม่มีลิมิตเลยต้องไม่มีคำว่าลิมิตเวลาที่คุณจะเอียงขนาดนี้ก็ยังไปต่อได้คือไปต่อได้เพราะเขาเชื่อว่าคนที่วิ่งแบบนี้ได้เนี่ยคือคนที่มีเฟกซิเบิลหรือมีบาลานซ์ในตัวเองสูงและเขาชอบแบบนี้เขาไม่ชอบอะไรที่มาเฮ้ยแค่นี้พอแบบแค่นี้พอเฮ้ยไม่เอาแต่ผมชอบไปอย่างนี้เลยคนที่คอสโอเวอร์เยอะนะใช่ถ้าเราไปดูภาพที่ตากล้องจากไทลี่คอสโอเวอร์หรือว่าไอเวอร์สันคอสโอเวอร์เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันเอียงจนเข่าจะติดพื้นจริงๆไม่ต้อง NDA ก็ได้เชื่อว่าใน TVL เยอะแยะเลยเกิดภาพมาไปดูกับตากล้องที่แบบถ่ายตามงานเราจะเห็นเลยว่าโอ้นักบาสของไทยเองทีมชาติเวลาที่เขาคอสก็มีเอียงเยอะเขาเอียงแล้วหัวเข่าถ้าจะติดพื้นเลยแต่ว่าเราเล่นเนี่ยโหถ้าจะยืนวิ่งเลยอะไรเงี้ยเราแค่ก้มก็ลำบากนะครับคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมมองว่าไคลี่อย่างไคลี่เนี่ยใส่มันมีผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การเล่นนะในความคิดผมแต่ถ้าสมมติว่าคนไทยแบบทั่วไปธรรมดาเนี่ยคนที่ชอบครอสเนี่ยมันมีผลในเรื่องของฟีลลิ่งจิตใจด้วยเวลาเล่นฟีลลิ่งเวลาเล่นปุ๊บความมั่นใจความมั่นใจพอความมั่นใจว่าเชื่อว่ามันทำได้อะแล้วก็เราเชื่อว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรองเท้ามันซัพพอร์ตกับสิ่งที่เราเชื่อว่าทำได้มันไปต่อได้เป็นอีกรองเท้าหนึ่งที่สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงบอลชอบคอร์สบอลชอบไปกับบอลนะครับก็ถูกจริตกับมันแล้วกันถูกจริตกับมันแล้วกันตัวแท็กชั่นนะครับมาดูแท็กชั่นแท็กชั่นเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับไอ้ตัวกิจการนี่คือมันเป็นส่วนที่เราไม่ค่อยจะไปโดนมันอยู่แล้วเป็นดีไซน์นะครับแต่ตัวที่เป็นแท็กชั่นของไคลี่นะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีอะไรที่เป็นแท็กชั่นแบบตายตัวก้านปลาแบบเดียวชงแบบเดียววันนี้มันติดแท็กชั่นคือแท็กชั่นที่คือวันนี้การเล่นบาสอ่ะมันมีวิถีทางในการเล่นหรือสไตล์ในการเล่นที่แบบว่าหลากหลายวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเล่นตรงวิทยาศาสตร์การกีฬารูปแบบของการกีฬาเข้ามาเทคนิคในการเล่นบาสก็เข้ามาด้วยครับเพราะนั้นรองเท้าบาสก็ตามมาซัพพอร์ตวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นใหม่ๆของนักบาสเพราะนั้นเราก็จะเห็นหน้าตาที่มันแปลกไปเนี่ยนี่คือในส่วนที่รองเท้าพยายามที่จะทำมาตอบสนองนักกีฬาที่มีสไตล์การเล่นแปลกๆไปครับผมแอดมินพลก็เจอพี่ครับระหว่างไอเวอร์ซันกับไคลี่ใครจะคอสเก่งกว่ากันอันนี้มันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับคือไม่ได้มันคนละยุคใช่คือมันคนละยุคก็รองเท้าบาสก็เหมือนกันมันเป็นไปตามยุคครับไม่ใช่ว่ารองเท้าบาสในยุคก่อนหน้านี้มันจะไม่ดีหรือว่าตัวเก่ามันจะไม่ดีมันก็เหมาะกับวิถีการเล่นในแบบนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิวัฒนาการของตัวรองเท้าเหมือนกันนะครับตัวพื้นมันหมดนะครับตัวมัลติแอคชั่นพวกนี้ค่อนข้างที่จะเกาะได้ดีนะครับยางทำออกมา2แบบเหมือนกันในยุโรปอเมริกากับในเอเชียก็คือแบบธรรมดาปกติแล้วก็แบบเอ็กซ์ตร้าดูชั่นรับเบอร์นะครับก็ดูที่กล่องได้นะครับดูที่กล่องได้ไม่ยากครับไม่ยากจะมี EP นะครับมี EP ถ้าเป็นกลุ่มทางจีนทางไต้หวันก็จะมีป้ายบอกว่าเป็น XDR เป็น XDR นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเกิดไปเจอในฮ่องกงบางที่ไม่มีป้ายหรือว่าไปเจอในมาเลเซียหรือว่าที่ไทยเองไม่มีป้ายแต่เป็น XDR ก็มีนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ได้ไปซื้อที่จีนอ่ะถ้าซื้อที่ไทยที่อะไรเงี้ยให้ดูที่กล่องดูที่กล่องเป็นหลักคือในคีย์บอร์ดชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องยุ่งยากกับมันมากนะครับแล้วก็จะมีคำถามที่ว่าพี่ครับตัวธรรมดากับ XDR เนี่ยมันต่างกันมากไหมระยะเวลา1ปีที่เราครอบครองหรือว่าเล่นกับมันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับถือว่าทั้งตัวธรรมดาตัวนี้สามารถเล่นเอาท์ดอร์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแท็กชั่นค่อนข้างที่จะลึก
ลึกมากลึกและแข็งนะผมว่าลึกกว่าหนากว่าโคบี้เอดีหนากว่าเลยแหละหนากว่าเลยครับเล่นสนามเอาท์ดอร์ได้นะครับสนามปูสนามปูนจัดไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากคือผมว่าพื้นเนี่ยตัวนี้มันถูกดีไซน์ออกมาเพื่อเอาท์ดอร์อยู่แล้วเพื่อเอาท์ดอร์แล้วก็เพื่อให้การถูกเสียดสีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นของไคลี่มันฟิวดอร์คอร์ดเยอะมันเลยถูกทำให้แบบว่าทนทานด้วยอันนี้เฉพาะดีไซน์นะครับไม่ใช่แบบวัสดุนะครับเหมือนดีไซน์ออกมาให้มันแบบทนสำหรับการแบบไปซ้ายไปขวาคือมือไหนก็ได้คุณเอียงมึงก็ต้องโดนอ่ะก็ต้องโดนพื้นอ่ะใช่ครับต้องโดนแท็กชั่นอ่ะจะไม่มีลิมิตว่าเอียงได้แค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีลิมิตกับด้วยดีไซน์ของตัวลายมันอ่ะตัวแท็กชั่นมันนะครับมันทำให้แบบดอกหนาขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับตัวอัปเปอร์ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสูงแล้วก็จะใช้ตัวส่วนผสมของยางน้อยมากน้อยมากๆจริงๆแทบจะเป็นตัวแมสเกือบล้วนๆเลยเนี่ยครับขนาดไอ้ตัวปกติเนี่ยที่เราเห็นที่ผ่านมาส่วนใหญ่ตรงที่เป็นตัวรองรับนิ้วโป้งอ่ะมันจะเป็นฟิล์มกันฉีกกันฉีกมันจะเป็นฟิล์มอะไรนะพี่ TPU ฟิล์ม TPU แต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นผ้าเป็นผ้าก็พยายามใช้แมสเกือบทั้งหมดนะครับเพื่อความให้ฟีลลิ่งนี่มันเปลี่ยนจากไคลี่3ตัวไคลี่3เป็น TPU เป็นหนังผสมกับยางให้มันดูแข็งให้มันดูจัดทรงสวยแต่เนี้ยความหล่อเหมือนที่แอดมินพลแบบความหล่อมันสู้3ไม่ได้3เท่กว่าแต่พอใส่แล้วเนี่ยนุ่มกว่าอันนี้ดีอันนี้ใส่ไม่ต้องแทบไม่ต้องใส่ลองจับดูยังรู้เลยว่าข้างในเนี่ยบุกมาค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ผมอันนี้สันนิษฐานเองนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนจากเพราะว่าใครที่3เนี่ยถูกบ่นเยอะว่ามันบีบหน่อยมันแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับมันกัดมันบีบนิดครับอันนี้ก็เลยทำออกมาให้มันเหมือนว่าใส่สบายมากขึ้นในเรื่องของนักบาสที่ตัวเล็กแล้วก็ไม่ชอบรองเท้าที่แบบหนักๆเพราะไม่ชอบรองเท้าหุ้มข้อแล้วหนักถือว่าตัวนี้ถือว่าไม่หนักเลยครับนะครับอยู่กลางๆนั่นเองออกไปทางเบาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่เล่นในเอาท์ดอร์ได้สุดท้ายก็จบที่ราคาที่ราคานะครับราคาของ Nike Thailand เนี่ยมันอยู่ที่ 4,600 บาทตอนนี้ด้วยความที่มันยังใหม่อยู่แล้วก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมสูงนะครับราคาที่ซื้อได้นะครับก็ยังอยู่ที่ 4,200-4,600 บาทเพราะว่ามันยังนิยมอยู่เยอะนะใช่นะครับแล้วก็มันยังอยู่ในกระแสความนิยมแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าการตลาดของตัว Kylie Irving เนี่ยทำค่อนข้างที่จะดีมากเป็น Kylie เราก็จะเห็น Kylie อะไรอย่างเงี้ยประจําคือถ้าเป็นข่าว Kylie มาคนก็จะไลค์เยอะเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็น DeMar DeRozanก็จะเหงาหน่อยก็อันนี้คือเล่าของมันครับ